ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง New Jeans นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมาใหม่อีกเรื่องนึงแล้วจากก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่านะครับทางฝั่งญี่ปุ่นไปกับซูชิแลนด์ครั้งนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาในฝั่งของเวียดนามกันบ้างนะครับเพราะว่า New Jeansพูดถึงอีกครั้งหลังจากที่เคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ในเวียดนามนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวียดนามเองให้ขึ้นแสดงในประเทศเวียดนามต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับในช่วงต้นปีได้มีประเด็นดราม่าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเมมเบอร์ของ New Jeans นั่นก็คือฮันนี่นั่นเองนะครับซึ่งฮันนี่เนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ออสเตรเลียเวียดนามนะครับมีเชื้อสายเนี่ยของเวียดนามอยู่ฮันนี่เองเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดที่เมลเบิร์นนะครับแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยรวมไปถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของฮันนี่เนี่ยมาจากเวียดนามนะครับเป็นเวียดนาม 100% เลยแต่ว่าก็ได้โยกย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็ฮันนี่เนี่ยเกิดแล้วก็โตที่นั่นนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับทางครอบครัวที่ถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นการสนับสนุนทางเวียดนามนะครับเป็นเวียดนามใต้ซึ่งเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับมีคนออกมาต่อว่านิวจีต่อว่าฮันนี่กันสุดๆทั้งๆที่ฮันนี่เนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าถูกวิจารณ์กันไปอย่างมากมายเลยจนถึงขั้นที่บอกว่าถ้าหากนิวจีสเนี่ยจะมาทำการแสดงหรือว่ามาจัดคอนเสิร์ตที่เวียดนามเนี่ยก็จะไม่ให้เข้าร่วมหรือว่าไม่ให้มาจัดคอนที่นี่เลยในครั้งนั้นเองเนี่ยแฟนๆก็ออกมาให้กำลังใจฮันนี่กันเป็นอย่างมากแฟนเวียดนามเองเนี่ยที่เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรไปมาเป็นมายังไงเนี่ยก็ให้กำลังใจฮันนี่แล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนต่อไปแฟนๆคนอื่นๆจากประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังคงซัพพอร์ตนะครับพอรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับฮันนี่เลยเอาง่ายๆก็คือไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแต่ถูกกล่าวหาแล้วก็ถูกโจมตีซึ่งในตอนนี้ก็มีการถูกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ต่างออกมาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยที่ New Jeans นั้นมีฮันนี่อยู่ในวงถ้าหากว่าจะมาทำอะไรที่เวียดนามไม่ว่าจะเป็นมาขายของนะครับหรือว่ามาจัดคอนเสิร์ตมาออกงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยแล้วก็ดูมีท่าทีว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปได้นั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวกับการทำงานต่างๆในเวียดนามนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยจะรุนแรงมากๆก็ตามคนที่รักฮันนี่ก็ยังมีอยู่นะครับชาวเวียดนามที่เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้ก็ยังคงรักแล้วก็อยากเจอนิวจีสอยากเจอฮันนี่อยู่ดีแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะสนับสนุนฮันนี่หรือนิวจีสเนี่ยได้อย่างเปิดเผยเท่าไหร่เพราะว่าความกดดันทางสังคมคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยนะครับเวลาที่รู้ว่ามีใครที่รักหรือว่ากำลังสนับสนุนฮันนี่แล้วก็นิวจีสอยู่เนี่ยก็จะออกมาโจมตีแล้วก็พูดถึงในทางที่ไม่ดีเลยทำให้หลายๆคนที่อยากซัพพอร์ตเนี่ยไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตผ่านสื่อสาธารณะหรือว่าออกหน้าออกตาได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่ออกแนวแบบว่าไม่สามารถที่จะสนับสนุนได้อย่างเปิดเผยเท่าที่ควรจะเป็นนะครับในตอนนี้เนี่ย New Jeans เองเนี่ยเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจนใหม่ล่าสุดเลยที่โด่งดังมากๆแล้วก็มีเพลงที่ฮิตไปทั่วโลกเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่า New Jeans เนี่ยเป็นมายังไงมีใครเป็นเมมเบอร์และมีเพลงดังเนี่ยกี่เพลงนะครับตั้งแต่เดบิวต์มาได้ไม่นานเท่านั้นและในเวียดนามเองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าก็ต้องเป็นที่รู้จักกันแน่ๆเพราะว่าเคป๊อปเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่เวียดนามนะครับเขาให้ความสนใจด้วยแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยของหลายๆวงเลยอยู่ที่เวียดนาม New Jeans เองก็เช่นเดียวกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวงที่แทบจะถูกพูดถึงไม่ได้กันเลยทีเดียวและก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับในเวียดนามเนี่ยที่ต่อต้าน New Jeans แล้วก็ต่อต้านฮันนี่ล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงกันว่าเป็นไปได้ยากมากๆที่ New Jeans นั้นจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำการแสดงหรือว่าทำงานต่างๆในเวียดนามจากรัฐบาลนะครับเพราะว่าถ้ามีงานอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ New Jeans ในเวียดนามน่าจะไม่ได้รับอนุญาตมากๆน่าจะไม่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างแน่นะครับอย่างน้อยเนี่ย 100% ก็คือมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดๆที่จะไม่ได้รับอนุญาตแฟนๆของ New Jeans เองเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันกับเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็ต่างบอกว่าในเมื่อเวียดนามไม่ต้อนรับก็แค่ไปทำงานหรือว่าเจาะกลุ่มตลาดที่ประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศเวียดนามประเทศเดียวเท่านั้นที่ New Jeans สามารถไปทำงานได้ตีตลาดอินเตอร์ก็เรียบร้อยในเกาหลีเองเนี่ย New Jeans ก็เป็นที่รู้จักดังนั้นสามารถที่จะไปทำงานที่อื่นได้แน่นอนไม่จำเป็นจะต้องไปเพียงแค่ที่เวียดนามเท่านั้นนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของ New Jeans หรือว่าเป็นแฟนเพลงที่ติดตาม New Jeans มาตั้งแต่เดบิวต์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง